ธันวาโผล่กลางไอจีกรีนอัสดาพรปมเตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังประกาศเลิกต้องบอกว่าล่าสุดธันวาสุริยจักรนั้นได้โผล่คอมเมนต์ของกรีนอัสดาพรหลังเธอนั้นเตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังประกาศยุติความสัมพันธ์กลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อกรีนอัสดาพรประกาศเลิกธันวาสุริยจักรโดยเธอนั้นได้ออกรายการดังเป็นครั้งแรกโดยปัดถึงจุดอิ่มตัวยันไม่เกี่ยวกับมือที่3บอกยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก่อนเตรียมบินเกาหลี3เดือนเพื่อเรียนและหาประสบการณ์ไม่ได้ไปพักใจแต่อย่างใดและในเวลาต่อมากรีนอัสดาพรได้โพสต์ Instagram โดยระบุว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วค่ะอีกทั้งงานนี้อดีตคนรักเก่าอย่างธันวาสุริยจักรนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์ที่กลิ่นอัสดาพรหลังเธอนั้นเตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังประกาศยุติความสัมพันธ์ซึ่งหนุ่มธันวาได้แสดงความคิดเห็นกลางไอจีเป็นรูปอิโมจิหัวใจนั่นเอง